ในตอนนี้ก็อยากขอปรารภในตอนที่ปฏิบัติเข้าถึงพระสกิทาคามี ความจริงการปฏิบัติในอันดับพระโสดาบันถ้าจะเปรียบเทียบกับจริยาของบุคคลผู้เดินป่าก็จะเปรียบได้กับเหมือนว่าคนที่กำลังเข้าป่าไปนั่นหนามเต็มเลยหนทางเต็มด้วยความรกด้วยขวากและหนามต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่แต่ถ้าเดินผิดทางก็ติดหนามตายต้องเดินให้ถูกทางถึงแม้ว่าจะมีความลำบากอยู่บ้างก็รู้สึกว่าจะไม่มากนักทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทรับฟังมาแล้วจะไปพิจารณาถึงจริยาของพระโสดาบันก็จะเห็นว่ามีอะไรไม่แตกต่างกับคนที่ชั้นดีเลยว่าพระโสดาบันนี้ถ้าเราจะพูดกันไปก็เป็นชาวบ้านชั้นดีนั่นเองคนที่มีความดีก็คือเป็นคนที่ยอมรับนับถือความประสงค์ซึ่งกันและกันและยอมรับนับถือสิทธิซึ่งกันและกันพระโสดาบันนั้นยอมรับนับถือสิทธิของบุคคลอื่นเสมอด้วยสิทธิของตนคือไม่คิดจะฆ่าสัตว์จะทำลายชีวิตคนละสัตว์ไม่คิดจะลักทรัพย์ไม่คิดจะทำกาเมสุมิจฉาจารไม่คิดจะพูดมุสาวาทไม่คิดจะดื่มสุราเมรัยและมีความเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เป็นคนมีเหตุมีผลใช้ปัญญาพิจารณาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าและมีอารมณ์ยึดเหนี่ยวอยู่เสมอว่าเราจะต้องตายเป็นสำคัญในเมื่อเรามีชีวิตอยู่เป็นคนเราก็ตั้งใจเป็นคนดีถ้าเราอย่าตายเป็นผีเราก็เป็นผีดีเป็นผีที่ไม่ต้องไปเสวยทุกขเวทนาในนรกหรือความเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ถ้าพิจารณากันจริงๆก็จะทราบชัดว่าพระโสดาบันคือชาวบ้านชั้นดีมีการปฏิบัติเหมือนกับบุคคลผู้เดินเข้าไปในป่าชัดเพราะว่าจะมีความลำบากอยู่บ้างก็เพียงว่าหาทางยากจะไปเดินไปในระหว่างทางก็มีขวากมีหนามอยู่บ้างมีต้นไม้ระเกะระกะหนทางไม่เรียบนักต้องแหวกหนามแหวกพุ่มไม้เดินไประหว่างทางที่ไม่เรียบก้อนนี้ก็มีอุปมาเหมือนกับว่าคนเราที่มีจิตประกอบด้วยความเลวจิตข้อชอบจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนสัตว์ให้มีความทุกข์จิตชอบลักชอบขโมยของบุคคลอื่นจิตชอบทำกาเมสุมิจฉาจารจิตชอบจะสั่งวาจาให้พูดมุสาวาทจิตชอบดื่มสุราเมรัยอาการทั้ง5ประการนี้เป็นฝากหนามของพระโสดาบันแต่ความจริงขวากสากขวากน้ำนี้ก็รู้สึกว่าเป็นของไม่หนักทำได้ไม่ยากฉะนั้นท่านที่ปฏิบัติตนเพื่อความเป็นพระโสดาบันจึงมีความรู้สึกว่าไม่ยากนักแต่พูดกันตามภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าถ้าเรามีความเป็นคนเต็มตัวที่อย่างเดียวหรือว่ามีความเป็นมนุษย์เต็มตัวที่อย่างเดียวก็เป็นพระโสดาบันได้เว้นไว้แต่ว่าบุคคลที่มีความเป็นคนหรือเป็นมนุษย์น้อยเกินไปหรือว่ามากเกินไปเท่านั้นจึงจะเป็นพระโสดาบันไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรทั้งนี้ก็เพราะว่าทรัพย์สินของตนรักชีวิตของตนรักคนรักของตนรักวาจาที่ไม่เป็นสัตย์จริงตนไม่ชอบความเป็นคนบ้ามึนเมาสุราเมรัยเราไม่ชอบแต่ถ้าว่าชอบทำ4ข้อชอบทำแก่คนอื่นข้อที่5ชอบทำแก่ตัวเอง
อย่างนี้เขาเรียกว่าคนไม่เต็มคนหรือว่าคนเกินคนไม่ใช่คนพอดีสำหรับคน ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ว่าใครพูดตามความเป็นจริงเป็นนั้นว่าเรื่องนี้ก็ขอผ่านไปจะขอก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระสกิทาคามีในตอนนี้สำหรับท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทจะเห็นว่าอาตมาไม่เคยอธิบายการทรงจิตเป็นฌานตรงนี้ก็รู้ว่าการปฏิบัติในด้านสุขวิปัสสโกท่านใช้อารมณ์คิดท่านใช้อารมณ์พิจารณาใช้ปัญญามากกว่าสมาธิคำว่ามากกว่าก็หมายความว่าการฝึกฝนสมาธิเข้าแนบสนิทจิตแน่นไม่ต้องมีสำหรับพระสกิทาคามีสำหรับท่านที่ปฏิบัติเพื่อพระโสดาขอโทษปฏิบัติเพื่อในด้านสุขวิปัสสโกที่ท่านกล่าวว่าท่านสุขวิปัสสโกเจริญวิปัสสนาญาณล้วนแต่ความจริงไม่ล้วนมีสมถะเกลื่อนกลั้วอยู่ด้วยเป็นจำนวนมากในด้านของสมถะก็จะเห็นว่าอารมณ์ใดที่คุมใจให้พิจารณาอยู่ในขอบเขตเช่นเราพิจารณามรณานุสติกรรมฐานนึกถึงความตายเป็นอารมณ์จิตก็อยู่ที่มรณานุสติกรรมฐานพิจารณาถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความดีของพระธรรมความดีของพระสงฆ์คุณของศีลจิตก็อยู่ในขอบเขตนั้นอาการที่ทำให้จิตอยู่ในขอบเขตนั้นท่านเรียกว่าสมถะภาวนาคืออารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านออกนอกเหนือในอารมณ์ที่เราต้องการและปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงที่พิจารณาแล้วว่าการรักษาศีลเป็นของดีการเคารพในพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นของดีการทำจิตของตนให้เข้าถึงพระนิพพานเป็นของดีตัวนี้เป็นปัญญาและก็ปัญญาตัวนี้ก็มีกำลังกล้าสามารถจะข่มอารมณ์ที่เป็นความชั่วไม่ให้ปรากฏขึ้นมากับจิตได้นี่เป็นอนุว่าท่านที่ปฏิบัติเพื่อสุขวิปัสสโกท่านไม่มีอะไรมากนักทำกันแบบสบายๆในเมื่ออารมณ์จิตก็บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีการทรงตัวที่เรียกว่ามีมรณานุสติกรรมฐานมีอารมณ์เป็นฌานความจริงสุขวิปัสสโกเบื้องต้นนี้ถ้าจิตเข้าไม่ถึงปฐมฌานก็ไม่สามารถจะตัดกิเลสได้นี่คำว่าปฐมฌานก็ไม่ใช่ว่านั่งนิ่งจนกระทั่งยุงกัดไม่รู้ตัวเป็นแต่เพียงว่าอารมณ์ที่ทรงตัวอยู่นั้นเราคิดอะไรอยู่อย่างไหนอารมณ์ทรงอยู่อย่างนั้นไม่รำคาญในเสียงที่บุคคลพูดหรือเสียงร้องเพลงอย่างนี้เป็นอารมณ์แห่งปฐมฌานไม่ใช่อารมณ์นั่งนิ่งจนกระทั่งพูดอะไรไม่ได้หรือไม่พูดอะไรเลยนี่เป็นอันว่าเข้าใจกันว่าพระโสดาบันมีอารมณ์สมาธิอย่างน้อยก็ปฐมฌานถ้าจิตเข้าไม่ถึงปฐมฌานก็ไม่มีทางที่จะเป็นพระโสดาบันได้ตอนนี้ขอผ่านไปมาก้าวเข้าสู่ความเป็นพระสกิทาคามีเมื่อผ่านพระโสดาบันมาแล้วอารมณ์ยากก็ไม่มีแล้วอารมณ์ของพระโสดาบันเต็มไปด้วยกุศลอารมณ์ที่เป็นอกุศลอาจจะมีอยู่บ้างแต่ไม่ไหลไปทางกายวาจาเพราะว่าพระโสดาบันยังมีความรักมียังมีความอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงแต่ว่าอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้มันดิ้นอยู่แค่ในใจมันไม่ไหลมาทางกายไม่ไหลมาทางวาจาถ้าจะไหลออกมาบ้างก็แต่เพียงเล็กน้อยไม่สามารถจะทำให้บุคคลอื่นเดือดร้อนเป็นนั้นว่าพระโสดาบันเป็นคนดีแน่เมื่อทรงความดีเบื้องต้นอย่างนี้แล้วการก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระสกิทาคามีตามลำดับชั้นจึงเป็นของไม่ยาก ตอนที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะก้าวเข้าสู่ความเป็นพระสกิทาคามี
เราต้องทราบไว้ด้วยว่าพระสกิทาคามีกับพระโสดาบันตัดสังโยชน์ได้3ประการเหมือนกันคือ1สกายทิฏฐิมีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายอยู่เสมออาตมาจะไม่พูดว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตอนนี้เพราะว่าท่านพวกนี้ยังมีอารมณ์อย่างนี้อ่อนอยู่พระโสดาบันกับพระสกิทาคามีพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นผู้มีอธิศีลคือยังมีจิตมั่นคงอยู่ในศีลเป็นปกติเรียกว่ามีสมาธิอย่างเล็กน้อยฉะนั้นพระสกิทาคามีจะมีอาการดีกว่าพระโสดาบันก็นิดหน่อยเท่านั้นตอนที่บรรเทาความรักในเพศหรือว่าบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงขอโปรดทราบว่าขั้นบรรเทาเท่านั้นไม่ใช่หมดไปไม่ใช่สังหารให้หมดไปฉะนั้นการที่จะบรรเทาความโลภ ก็ดีบรรเทาความโกรธก็ดีบรรเทาความหลงก็ดีหรือว่าบรรเทาความรักก็ดีก็จะต้องทำกำลังใจให้สูงกว่าพระโสดาบันถ้าจะมานั่งพิจารณาคิดว่าเราจะพึงตายถ้าเราอย่าตายเราก็ตายด้วยดีเป็นผีดีอยู่เป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ดีโดยศีลบริสุทธิ์มีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีอารมณ์เกาะพระนิพพานเท่านี้ไม่พอยังเป็นพระสกิทาคามีไม่ได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าความรักในเพศยังสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ว่าระงับกาเมสุมิชฌาจารได้ความต้องการในความร่ำรวยยังสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ว่าระงับการอธินาทานเสียได้ความโกรธยังสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ระงับการประหัตประหารเสียได้ความหลงในความรักสวยรักงามทรัพย์สินสมบัติยังมีสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ถ้าว่าไม่เมาเกินไปมีความพอใจในการให้ทานนี่เป็นเรื่องของพระโสดาบันพอถึงพระสกิทาคามีความรักในเพศบรรเทาลงความโลภอยากร่ำรวยบรรเทาลงความโกรธบรรเทาลงความหลงบรรเทาลงในการที่จะทำให้4อย่างนี้บรรเทาลงก็ต้องใช้กำลังจิตให้มันสูงกว่าเดิมถ้าจะมีอุปมากับนุว่าการเป็นพระโสดาบันเหมือนกับคนเดินบุกเข้าไปในป่าพอจะเป็นพระสกิทาคามีนี่เราต้องเริ่มสู้กับช้างสำหรับช้างพระสกิทาคามีฆ่าช้างไม่ตายแต่ถ้าว่าพยายามหาทางทำลายกำลังของช้างให้ต่ำลงหรือให้หย่อนลงจะเปรียบก็เป็นการสู้กับช้างหรือว่าจะเปรียบเหมือนเป็นการสู้กับเสือหรือสัตว์ร้ายก็ได้อะไรก็ได้ก็เหมือนกันแต่ถ้าว่ายังไม่มีกำลังทำสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ตายเป็นเพียงว่าให้กำลังตกไปเท่านั้นการสู้กับช้าง4ตัวนั่นคือช้างได้แก่ความรักในเพศช้างได้แก่ความอยากจะร่ำรวยช้างได้แก่ความโกรธความพยาบาทช้างได้แก่ความหลงตอนนี้ต้องออกแรงกันนิดว่าตอนพระโสดาบันเราเดินบุกป่าเดินคลานต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมไปตามธรรมดาไม่ได้ออกแรงมากนักมาตอนที่เราจะบรรเทากำลังของช้างเข้าตีกับช้างต้องใช้แรงมากหน่อยขอท่านผู้รับฟังพิจารณาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันสมมติว่าท่านจะเดินเข้าไปในป่าที่รกชัด มีกิ่งไม้มีหนามเนระเกกะทางกับการต่อสู้กับช้างเราต้องใช้กำลังเวลากำลังเท่าไหร่ต่างกันเท่าไหร่
ฟังแล้วก็หลับตานึกถึงสภาวะความเป็นจริงนี่เจ้าช้างตัวนี้เราจะกล่าวว่าเป็นสี่เชือกหรือว่าช้างเป็นสี่ขาก็ได้เอาช้างสี่ขาก็แล้วกันเราไม่สามารถจะทำลายขาช้างแต่ละขาให้ขาดลงไปได้แต่ถ้าว่าเราจะต้องตีขาช้างทั้งสี่ขาให้เพลียขาที่หนึ่งก็ได้แก่ราคะความกำหนัดยินดีในเพศคือมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยมีการสัมผัสระหว่างเพศพระโสดาบันยังพอใจเต็มที่แต่ถ้าว่าไม่เป็นชู้กับใครเท่านั้นดูตัวอย่างนางเวสาขามหาอุบาสิกาเป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุ7ปีแต่ในสุดเธอแต่งงานก็มีลูกสาวถึง20คนเมียพรานที่กุกุตมิตรเป็นลูกของมหาเศรษฐีก็เป็นลูกของมหาเศรษฐีเป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุ7ปีเหมือนกันเห็นคู่ครองมีความต้องใจหนีพ่อหนีแม่ไปอยู่กับสามีแล้วก็มีลูกอยู่ถึง7คนนี่เป็นอันว่าพระโสดาบันก็มีกำลังความต้องการเท่ากับคนธรรมดาแต่ถ้าว่าไม่ละเมิดในศีลตอนนี้จะเป็นพระสิกขาคามีแล้วก็ต้องจ้องว่าไอ้ขาช้างสี่ขานี่เราจะตีขาไหนก่อน การจะตีขาช้างให้เพลียก็สุดแล้วแต่กำลังของบรรดาท่านพุทธบริษัทมันหนักในภาวะอะไรหนักในความรักแล้วก็ตีความรักก่อนหนักอยู่ในความโลภแล้วก็ตีตัวโลภก่อนหนักในความโกรธแล้วก็ตีโกรธก่อนถ้าหนักในความหลงแล้วก็ตีหลงก่อนนี่สมมติว่าเราหนักอยู่ในความรักเอาตามแบบฉบับการหนักอยู่ในความรักสวยรักงามระหว่างเพศพูดกันง่ายๆจะสวยรูปสวยหรือเสียงเพราะอะไรก็ช่างเถอะเป็นอันเห็นว่าสาวสวยฉันรักหนุ่มสมาร์ทฉันชอบยังมีความต้องการระหว่างเพศแล้วก็มานั่งนึกว่าไอ้เรื่องความรักนี่มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าปิยโตชายเตโสโกปิยโตชายเตพยังซึ่งแปลเป็นใจความว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักภัยอันตรายเกิดจากความรักในวันนั่งนึกดูว่าไอ้สิ่งที่เรารักเรารักทั้งหมดรักสวยรักงามต้องการความสวยสดงดงามหญิงชายจะแต่งงานกันก็ต้องเลือกแล้วเลือกอีกคนนี้ลักษณะไม่ดีคนนั้นท่าทางไม่ดีคนนี้เสียงไม่เพราะคนนี้ความสง่าผ่าเผยไม่ดีคนนี้มันญาติไม่สวยเลือกกันซะเกือบตายแต่ว่าในที่สุดเมื่อแต่งงานกันแล้วไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันทรงอยู่หรือเปล่าสิ่งที่ตึงเต่งเป่งเบ่งบานมีความสวยสดงดงามเปล่งปลั่งไม่ช้ามันก็สลายตัวไปความงามของรูปกายคล้ายๆกับผีหลอกเวลาที่จะแต่งงานกันแสนหาจะลักษณะสวยแสนสวยแต่แต่งงานกันไม่ได้กี่วันสภาวะอย่างนั้นมันก็สลายตัวชอกช้ำไปหมดหย่อนยานไปหมดบางท่านความเปล่งปลั่งหายไปมีสภาพคล้ายกับผีตายซากแล้วเราจะมานั่งรักเราจะมานั่งหลงเพื่อประโยชน์อะไรฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงทรงแนะนำว่าถ้าหากว่าเราจะทำลายอารมณ์ของความรักในระหว่างเพศด้วยความรักในวัตถุให้ใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงอันดับแรกก็มองดูก่อนถ้าเป็นคนหรือสัตว์ที่เรารัก
แล้วก็นั่งหาความจริงว่าความจริงแท้นี่เนื้อที่แท้จริงๆของเธอผู้นี้หรือท่านผู้นั้นมีการทรงตัวหรือเปล่าแก่เป็นไหมเศร้าสองเศร้ามองเป็นไหมเหี่ยวแห้งเป็นไหมเมื่อถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณากันจริงๆก็เห็นว่าบุคคลคนนั้นนั่นแหละในขณะที่เรายังสวยเห็นว่าสวยอยู่ความจริงก็สวยไม่ปกติเวลาอยู่บ้านที่ปล่อยการไม่แต่งตัวสวยน้อยไปหน่อยเวลาจะออกจากบ้านก็สวยมากไปนิดเสริมนั่นเสริมนี่เสริมโน่นเสริมถ้าจนเห็นว่าสวยดีไม่ดีก็กลายเป็นเห็นตาเหมือนตาผีตาดีๆเอาอะไรไปทาถึงเหมือนกับตาผีหลอกมองแล้วอยากจะเจียนตายนี่เนื้อแท้จริงๆความสวยความงามของร่างกายไม่ได้มีประโยชน์ไม่มีอะไรสวยจริงเจ้าของร่างที่เราเห็นว่าสวยถ้าเธอหรือท่านผู้นั้นไม่ขัดสีชวีวันไม่อาบน้ำไม่อาบท่าไม่แต่งกายไม่ชำระร่างกายให้ดีภายในระยะไม่นานท่านผู้นั้นไม่กี่วัน 7-8 วันตัวของท่านเองท่านก็ยังรังเกียจเพราะมันสกปรกนี่มองเข้าไปทีว่าภายในร่างกายของท่านนี้มีอะไรบ้างสิ่งที่เราเรียกเรื่องไม่ได้นั่นคือ1อุจจาระของท่านปัสสาวะของท่านน้ำลายของท่านน้ำมูกของท่านเหงื่อใครของท่านที่เราเห็นได้ง่ายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราเข้าใจว่าเป็นของสะอาดหรือว่าของสกปรกเป็นของดีหรือว่าของเลวนี่ท่านยังหนุ่มยังสาวอยู่ยังมีสิ่งที่เราไม่ปรารถนาอยู่ตั้งเยอะข้างในที่เรามองไม่เห็นก็มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกโดยเฉพาะเลือดเป็นสิ่งที่เราต้องการว่าเป็นสิ่งบำรุงร่างกายให้งดงามแต่ถ้าว่าเลือดที่หลั่งไหลออกมาจริงๆเราก็รังเกียจว่าเลือดสกปรกนี่สภาวะความจริงเป็นอย่างนี้นี่ตอนหนุ่มตอนสาวพออยู่ด้วยกันไม่นานนักวันเวลาล่วงไปความทรุดโทรมของร่างกายก็ปรากฏมันปรากฏยังไงมันก็เริ่มแก่ความเศร้าหมองก็ตกไปจะเห็นคู่ครองหลายรายที่ก็มีความเห็นว่าเวลาจะไปเที่ยวนอกบ้านไม่อยากจะพัญญาหรือไม่อยากจะเดินคู่กับสามีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะก่อนหน้าที่จะแต่งงานกันเห็นว่าสวยแสนสวยแต่ว่าแต่งงานกันแล้วไม่นานนักกลับเห็นว่าร่างกายของคู่ครองทรุดโทรมลงไปนี่ตัวนี้มันเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้แล้วก็น่าจะมาปลงใจว่าโอ๋หนอร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีที่เรามานั่งหลงไหลใฝ่ฝันอยู่แบบนี้แต่ความจริงมันหาอะไรดีไม่ได้นอกจากจะไม่ดีแล้วสภาวะความจริงของมันก็มีสภาพหนึ่งไม่เที่ยงไม่มีการทรงตัวเมื่อเราคบหาสมาคมมีการร่วมรักกันเข้ามันก็เพิ่มความทุกข์ภาระเคยน้อยก็มากขึ้นในที่สุดก็สลายตัวไปละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้การเวลาที่จะแนะนำกันก็หมดซะแล้วต่อที่นี้ไปก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านผู้รับฟังจงใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งที่กล่าวมาแล้วโดยย่อนี้ให้วิจิตพิสดารมากขึ้นไปกว่านี้เพราะการแนะนำกันก็แนะนำกันเพียงหัวข้อเท่านั้นเพื่อเป็นการทำลายราคะความรักในระหว่างเพศและขอทุกท่านจงพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดใจตามควรแก่การพิจารณาที่เราจะตัดราคาให้ไม่ให้วินาศไปตามการเวลาที่ท่านเห็นสมควรสวัสดี